สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้ามื้อนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวท่านรองนายกเน้นให้แขนงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าและพัฒนาวิสาหกิจซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยท่านสอนไซสีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอ้ลมต่อกองประชุมประจําปีของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าปี2017เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2018ผ่านมาโดยการเป็นประธานของท่านนางเขมณีพ้นเสนารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งท่านได้เน้นหาปัญหาสำคัญที่กระทรวงต้องได้เอาใจใส่ดังนี้1แผนการปี2018กระทรวงต้องได้ค้นคว้าปัญหายุทธศาสตร์ที่จะสามารถสร้างบาดก้าวแก้การพัฒนาในการปฏิบัติตัวจริงการพัฒนาเวียกงานต้นต่อของแขนงยุทธศาสตร์ต้องมียุทธศาสตร์มีแผนการและงบประมาณก็คือถันแถวพนักงานเพื่อจัดตั้งปฏิบัติปัญหาที่2ต่อกับการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะใหม่เพราะมันส่งแสงถึงผลประโยชน์ของแต่ละภาคส่วนย้อนว่าผ่านมาราคาสินค้าและการบริการนี้เราจะเห็นว่าสำหรับรัฐแม้นได้รายรับจากภาษีและอากรสำหรับวิสาหกิจก็ได้กำไรหัวเหือนก่อได้ค่าปัจจัยการผลิตของตนจะแมนค่าจ้างแรงงานดอกเบี้ยค่าเซาและอื่นๆปัญหาที่3ต่อกับการคุ้มครองการตลาดปัญหานี้ติดพันโดยกลุ่มกับการคุ้มครองราคาระยะผ่านมาการตอบสนองสินค้าให้สังคมถือว่าปฏิบัติได้ดีการค้าภายในและต่างประเทศแมนได้ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขจุดคงค้างเซ็นการปกป้องผู้สมไส้คุ้มครองกวดกาสินค้าปลอมสินค้าเฮียนแบบและสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปัญหาที่4ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งเห็นว่าแขนงอุตสาหกรรมประเทศเฮายังเพิ่งพาแขนงพลังงานและบ่แฮหลายเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพวกเฮาเฮียงห้องให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้หลายเท่าที่จะหลายได้ส่วนปัญหาที่5แม้นให้ผันขยายแผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางปัญหานี้แม้นทางพรรคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจฉะนั้นจึงให้เอาใจใส่จัดตั้งนำพาให้เกิดผลเป็นจริงโดยผันขยาย7นโยบายให้เป็นละเอียดด้วยการสมทบกับหลายแขนงการทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี